จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับที่กลับมาแพร่กระจายเป็นวงกว้างส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นล่าสุดมีคนบันเทิงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครับนั่นก็คือคุณเวย์ไทเทเนียมซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไปตรวจหาเชื้อรอบที่2ผลออกมาเป็นบวกส่วนภรรยาคุณนานาไรวิน่าครับหลังจากทราบผลของสามีเนี่ยก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อพร้อมลูกสาวลูกชายทันทีซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอผลตรวจอยู่ครับด้านหนุ่มแบงค์ทิตินะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้โพสต์นะเมื่อคืนนี้เลยครับก่อนนอนนะไม่ได้นอนกันเลยนะว่าติดเชื้อโควิด-19 ครับพร้อมชี้แจงไทม์ไลน์อย่างละเอียดและต้นสังกัดเนี่ยนาดาวบางกอกครับก็มีการโพสต์หนังสือยืนยันว่านักแสดงในสังกัดอย่างแบงค์ทิติติดเชื้อโควิดและได้แจ้งไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนกรณีที่ดีเจเพชจ้านะคะติดเชื้อโควิด-19 ก็ได้มีคนใกล้ชิดนั้นเดินทางไปตรวจแล้วก็ทยอยแจ้งผลตรวจกันเรื่อยๆค่ะอย่างพี่น้องฝาแฝดเนยแจมนะคะแล้วก็คุณอุ้มลักขณารวมไปถึงสาวนิวเคลียร์หันษาด้วยก็ยังกำลังรอผลตรวจกันอยู่สำหรับ2หนุ่มไบรท์วินค่ะทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาแจ้งผลตรวจแล้วว่าไม่พบเชื้อหลังจากที่ไปร่วมงานนึงนะคะที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็จะกักตัวต่อไปจนครบกำหนดค่ะส่วนดารานักแสดงที่ไปร่วมงานสนามฟุตบอลนะคะที่มอบสนามฟุตบอลให้โรงเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมคุณนายณภัทรคุณพุฒพุทธิชัยรวมไปถึงสาวก้อยรัชวินแล้วก็สาวจุ๋ยวรัฐยาก็ต้องกักตัวกันยกทีมเลยเนื่องจากว่ามีผู้ร่วมงานนั้นติดเชื้อโควิด-19และทั้งหมดนี้ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อเรียบร้อยค่ะซึ่งผลออกมาว่าไม่พบเชื้อแต่ก็ยังต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการกันต่อไปด้านบริษัท IAM นะครับผู้ดูแลไอดอลวง BNK48 ครับก็ได้ร่อนหนังสือประกาศกักตัว6สมาชิกคือเจนิตโมบายมิวสิกปั่นเนยและเจนครับหลังจากได้ร่วมประชุมแล้วก็มี1ในผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยติดเชื้อโควิด-19นะซึ่งทั้ง6สาวครับก็ได้ไปตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยผลออกมาไม่พบเชื้อแต่อย่างใดพร้อมประกาศปิดหอพัก BNK48 ชั่วคราวฝากของนักร้องหนุ่มครับอะตอมชนะกันนะก็ได้โพสต์แจ้งข่าวครับว่าเจ้าตัวเดินทางไปตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยหลังทราบข่าวว่างานคอนเสิร์ต2งานที่เจ้าตัวไปแสดงเนี่ยมีผู้ติดเชื้อมาร่วมงานตอนนี้ก็กำลังรอผลตรวจพร้อมกับแจ้งทีมงานให้ทราบและทยอยตรวจแล้วครับทางด้านของคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ออกมาโพสต์ผลตรวจนะผ่านทาง Instagram นะฮะ บอกเลยครับว่าไม่พบเชื้อหลังมี1ในทีมงานติดเชื้อโควิด-19หลังจากนี้เจ้าตัวก็จะกักตัวเพื่อดูแลแล้วก็เพื่อดูอาการต่อไปครับจนครบกำหนดและจะไปตรวจอีกครั้งครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ